ตอนดาวน์โหลดดิงอ่ะมันน่าจะมีให้กดได้ก็จะเล่นหรือไม่เล่นโอเคโซเชียลไปเลยเริ่มไปเลยดิดันซ้ายเอาบอมซีเนียร์แปะตุ้มแปะตุ้มเดี๋ยวแม่นายแย่งโซเชียล76พี่อ่ะพี่บอกพี่จะเล่นบอมซีไหมครับพี่เออแล้วแต่เอาอะไรพี่โซเชียลอะไรพี่โซเชียล76พี่ไม่ชอบตรงที่ว่ากราฟิกตอนแรกตอนที่เลือกตัวมันจะเป็นดินน้ำมันไม่ดินนะดินดูในไลฟ์ดิภาพยังไม่ชัดเลยนะต้องรอสภาพนี้ก่อนพี่แบบภาพมันแบบผมชัดเลยไม่ได้หรอระวังตัวชัดหน่อยข้างล่างเนี่ยเน็ตได้ทีดีทีมเขามีซับทีมน้อยมีซับไม่มีแทงด้วยโนแทงโนซับเออแบบนี้เน้นดาเมจดาเมจไปดาเมจแป้งหนึ่งตัวยาเป็นอะไรกูทีมเก่งครับแต่พี่รู้ไหมมีผัวเมียกันแน่สไลเปอร์สองคนแพ้อยู่นะแพ้เงาครับแพ้โดนแทงโดนซ้ำด้วยไหมครับเล่นกันเองได้มาก็แค่แพ้เองไม่เครียดเล่นกับพี่เอ็นเล่นกับพี่เอ็นพี่ไม่เครียดตอนนี้ดึกแล้วคนดูไลค์ก็ไม่เพิ่มแถมบนด้วยสัตว์ถ้าเกิดพี่อยากเปลี่ยนคาร์เรนนี่เปลี่ยนไงเหรอเอาไม่ได้พี่ลองเอาไปเลยเนี่ยก็โอเควิ่งแล้วได้เลือดแล้วก็เอายิงแล้วดูดเลือดโคตรเวิร์กวิ่งเงาก็ได้คนนี้ตัวเจ้า76ไม่ลองใช้นะไม่ลองก็ก๊อปนะแมสไนเปอร์ก็วิ่งไปจุดหน้าสุดหนึ่งหัวไปดิเอนจิเนียร์ตัวแตกเขาใส่สกินเอนจิเนียร์2มาเกตเกมนั้นพอดีใส่สกินแบ็คมาแล้วสุดยอดแล้วขอบคุณน้อง8168573นะผมไม่น่าเชื่อจะมีคนดูไม่น่าเชื่อมีคนพอจากเกมนี้ด้วยเล่นไหมครับผมไฟโต้ฟ้าไว้ก่อนพ่อถอนไว้ไม่โดนใครเลยเอนจิเนียร์พี่ตื่นตัวเอนจิเนียร์พี่เคยคิดจะซื้อแต่ไม่รู้สึกมึนนุกมากNice ทีนี้นี่นักซื้อถอนของออกได้เหรอพี่ว่าเสียงเดียวใช่ไหมซื้อถอนออกไม่ได้แล้วไหนก็ได้จะรู้แล้วว่าซื้อของไม่เต็มอยู่แล้วอ่ะถูกปะถูก Stop the payload เรากันไม่ได้ Call Beauty Modern Warfare นี่ปาระเบิดโดนด้วยเห็นแมววิ่งผ่านแถวนี้ป่ะเพราะมันมีคนตายเพราะไอ้ไฟฟ้าช็อตวิธีการฮิวที่ดีคือวิ่งเข้ากำแพงแฟนแมวมาแมวมาแมวมาซ้ายมาเยอะระวังแมนแมวเดี๋ยวเกมล็อกซ้ายเป็นแล้วพี่แล้วไม่รู้เรียกอะไรที่เรียกแมวเท่ทำแบบไหนครับแปลกดีว่าเป็นจิตเนี่ยนี่พี่ถึงขั้นกดซีทุบมันอ่ะรู้บ้างขนาดไหนวะส
สไนเปอร์ล่องผลแม่งเจ๋งอะมันล่องผลได้ No one can hide from my sight ใช่เหรอดูมิเรื่องจอมมันเดียโบว่าจบแล้วเดียโบใช่จบแล้วพี่ยังรู้สึกว่าตอนที่แล้วทำไมพระเอกไม่ให้ไอ้เอลช่วยเอาโลตัวนกหาวะที่มันเพิ่งได้สัตว์อันเชิญมาไม่รู้น่าคิดนะอ่ะตัวซึมกับพื้นป่ะไม่ครับกรรมตัวลงซ้ายทำไมเขาชอบเข้าซ้ายเพราะมันไม่มีที่มีทางให้เข้าขวาอันนี้ไม่ใช่ละเอ็นจิเนียร์มาโอ้แกระวังระวังอย่าพึ่งหมดสติไปนำเงินนำเงินกำดันเบรกแค่ 7% บางทีได้ให้แบบ 10% ดีกว่าป่ะเพราะ 7% มันน้อยมันน้อยเกินไปแล้วแบบไม่เห็นไม่เห็นความสามารถพี่ว่ารู้สึกป่ะได้10 20 30ก็ได้เอ้ยมันลดแหละครับบาแลกลงสไนเปอร์เราใช้ได้จริงๆเลยเป็นไงอันตีพี่เคลียร์ม็อบหมดเลยเกมนี้มียิงเฮดช็อตป่ะมีครับหลอดเลยหลอดแล้วเนี่ยคือมันเห็นผลไงเพื่อจะให้แบบดีเฟนซ์ปรับให้ขึ้นแบบ10 20 30อะไรอย่างนี้เลยแค่70 41มันไม่เห็นน่ะรู้ป่ะแล้วเมเฮดช็อตอาจจะเจาะเกาะเลยก็ได้เพราะยังไงหัวก็ไม่ได้ใส่เกาะถูกมั้ยใช่ผมว่าชุดมันก็ไม่ได้ใส่ก่อนทุกคนแล้วแหละชุดเกมนี้ที่เน้นเซอร์วิสจริงๆแล้วควบคุมด้วยพลังออร่าเวทลองมาดูทีมของเกมนี้โอเวอร์เป็นทีมยุคอนาคตสงครามหุ่นยนต์ใช่ไหมทีมนี้อะไรจอมเวทโลกแฟนตาซีเท่พี่ชอบแนวนี้มากนะเว้ยรัสบีขวาเข้าเยอะมากแตกแมวมาแล้วแตกเฮียโอ้โห1,000-2,000เยี่ยมยิ่งหัวปิดเพียง2,000ยินดีด้วยจ้ะไปกินแล้วเลยป้อมแตกแล้วโอ้1,800ไปดิสปายเซฟป้อมแล้วสปายเซฟเปอร์ไมซ์เซตSniper, get your heads down or lose. Sniper is a good job, Mike. Sniper. Oh, double kill. Get your heads down or lose. หมอบหัวลงก่อนที่หัวจะหายปิดเกมแล้วโหหมอบหัวลงก่อนที่จะโดนใส่เดี๋ยวพูดอย่างนี้ไม่เท่อะทำไมมีซาวแต่ไม่มีซาวกับแทงยืนฆ่ากันแต่ที่เลือกยิงแทงก่อนวะอ๋อเนื้อมันแน่นอยู่แล้วมันวิธีการคิวที่ดีคือวิ่งเข้ากำแพงใหญ่ใหญ่มุกพาราวันนี้วิธีการคิวว่าผมบาดเจ็บทำไงดีวิ่งเข้ากำแพงกันวิ่งหัววิ่งแล้วหัวกับกำแพงเล่นแล้วขวาแต่แล้วพี่นะอยากจะทาเลยไว้อารมณ์เพจที่มันไม่ค่อยมีใครสนหรอกอีกอย่างเกมพารามันก็ไม่ค่อยฮิตในไทยด้วยแต่เขาเล่นแต่ ROE เอ้ย ROE ROE แล้วมันไม่มาในสังคมมันต้องเรียกว่าเกมมันเข้าทั่วถึงพวกอังกฤษนะเวลาที่เขาเล่นเกมอ่ะแล้วเราก็ได้ว่าพาราดีนมันเปิดกระแสช่วงที่ชนกับโอเวอร์พอดีถูกป่ะถ้าพาราดีนมันเตรียมเกมให้ดีกว่าเยอะเปิดช่วงนี้พี่ว่าดังเป็นดังกว่าโอเวอร์ดังกว่าโอเวอร์เพราะมันอยู่ช่วงที่โอเวอร์ขาลงแล้วจริงก็วันนี้โอ้ยเดี๋ยวเดียวไม่ใครยิงวะคือช่วงอวัตขาลงตอนนี้ร่างกายต้องการไม่การประทับต้องการเราได้นะต้องการเขาได้แล้วเราเมนหนักกว่าตีเขาเล่นไม่เป็นเลยพี่เขาเก็บสไนเปอร์เองดูดีกูตัวดำเป็นกูเป็นตัวลงทับซะแล้วโอ้
มืดแล้วไปแล้วบ๊ายบายแตกพี่เล่นเข้าแหละสไนด์จนไม่เกลียดพี่แล้วเปรอดอินคัมมิ่งเอ็นจีบนป้อมมั้ยยังวิกเตอร์โอเคพี่ได้รู้ว่าเหตุผลที่เขาเอาสติ๊กเกอร์เปลี่ยนพอโดนถามว่าท็อปสติ๊กเกอร์จะเป็น6เกินไปทรงผมแม่งโคตรอินดี้ไอ้คือพี่เคยตั้งคำถามกับสังคมนะครับว่าทำไมต้องไว้ทรงผมทรงฟูๆตรงกลางทรงแบบพี่เก่งทัชยะคือพี่ชอบเขานะแต่พี่แค่ไม่ชอบไม่เข้าใจทรงผมคนไทยว่าทุกคนต้องไว้ตัดแบบเย็นทั้งสองข้างแล้วก็ไว้เป็นจอก้อนก้อนกลมๆไว้บนหัวให้หนุ่มแบบหนุ่มคนนี้ไม่หนุ่มใครก็ได้ช่วยตอบพี่ทีว่าทำไมคนไทยชอบไว้ทรงแบบเป็นก้อนแล้วก็มีเป็นก้อนบนหัวก้อนโตๆแล้วค่อนข้างเกลียนไม่รู้พี่มันแปลกดีมันมีอิทธิพลมาถึงเกมนี้ด้วยดูดิดูสมผมวิกเตอร์ดิเครียดเลยอันนี้หาจริงพี่เอาละสมผมมานะยังไงวะไม่ทุกคนทำไมทุกคนต้องตั้งสมผมกันอย่างเงี้ยเราไปรักษาผมถามว่าตรงไหนดีครับผมเอาทรงที่พี่คิดว่าเหมาะครับเขาก็ตัดซื้อทรงเกียร์ข้างๆหัวฟูมึงปอบอีกแล้วไอ้เหี้ยแล้วพี่ลองกลับมารู้สึกแบบมันเหมือนก้อนเหมือนก้อนเล็บอยู่บนหัวหัวมันจะใส่ได้ไหมบอยครับผมตัดเราลองทองสูงเมื่อคุณเรียนมหาแล้วคุณจะคิดถึงมันโอ้พันสองพันหนึ่งครับที่สุดทรงนักเรียนเลื่อนรถทำไงดีมีชนกำแพงเลื่อนเพิ่มแล้วลุยต่อไม่มาใช่ไหมที่ผู้ชมมุกนี้เขาแมวเขาหลังแมวตายพี่ไปเผลอกด C พี่ว่ามันคือปุ่มตกกระชิด C มันคือปุ่มอันนี้พี่มุกนี้ได้บุมมองแบ็กโอ้กำลังจะได้แบ็กแคปพอยต์เนี่ยแคปพอยต์ดิวะไม่แคปกันอ่ะเคลียร์หมดแล้วไม่แคปกันวะไม่รู้ขนาดเคลียร์หมดแล้วไม่แคปอ่ะเราไม่มีแท้งไงเรามีตัวแท้งแคปไงเรามีแต่ล้วงกับสไนสองมันมีสไนสองคนหนึ่งล้วงหนึ่งหน้าไม้หนึ่งสไนสองหน้าไม้หน้าไม้สามสุกหรือพี่ต้องแคปใช่ไหมอ๋อไม่ใช่เราสาย DPS สาย DPS สายนักดาเมจทีมนี่แบบสายยิงไฟให้ตายเลยไอ้ข้างกาดยิงพี่กาดเราสายเถื่อนเราสายกาดยิงแป๊กสวยพี่สวยแคปรถได้แล้ว push the payload push the payload ไม่ไหวพวกแปลใส่ฟ้าแคปเปอร์กันแล้วพี่ยังมียึดกีจะถึงไหมพี่แคปเปอร์ push the payload เลื่อนรถทำไงดีแมวสวัสดีแมวดิสวัสดีแมวแป๊กเพื่อพี่ต้องขี้ขวาที่สุดขี้ขวาแล้วขี้ขวาแล้วพี่อ่อนแมวพี่แมวข้างหลังแมวเหี้ยอะไรเลือดกูวิ่งชนกำแพงก่อนแปะลองนึกถึงภาพดิวิกเตอร์รู้ทำไงดิเอาหัวชนกำแพงแล้วถูกกำแพงเพชรเติมแล้วก็ไปให้โดนยิงแล้วก็ลุยต่อเกมที่พี่ว่าเกมนี้แม่งดูรู้สึกเหี้ยที่สุดคือการที่ให้คุณยนต์ขี่ม้าแล้ววิ่งเป็นก็บินที่ขี่หุ่นยนต์อันนี้เข้าใจแต่ให้หุ่นยนต์ขี่ม้าซ้ำอีกหนึ่งโคตรใช้แรงงานสัตว์เลยขี่ม้าเข้าเมืองแรงงานสัตว์อ่ะแสดงว่ามันก็แรงอยู่นะแมวพี่ว่าก็โหดคือมันเป็นตัวที่แบบดูซิมเปิลเล่นยากพี่เล่นตัวที่ซิมเปิลเขาก็จะพกเขาจะเป็นแคสเตอร์หมื่นเป็นทำนีหมื่นสับฮะถืออะไรเป็นคนที่เล่นฮาร์ดแล้วเล่นนีมาถึงใครอ่ะชื่อชิมาดะอะไรนะชิมาดะพี่ชิมาดะอะไรนะชิมาดะ
ชิมาดะอย่าแมวเข้าพี่ชิมาดะชิมาดะพี่ชิมาดะกินจีนะเฮ้อกิ้งโตเขียวคืออะไรตกน้ำต้องเรียกตกน้ำทหารเกมนี้ไว้ทำให้เป็นเหนื่อยจังวะไอหมาเราสายยึดออบเจคทีฟชนะใช่ไหมเขียนเลยไม่ต้องแค่ยึดให้ได้พอใช่แล้วเรายึดให้ได้ยึดอย่างเดียวยึดระดับด้วยขี่ม้าทำดีนะทำดีนะขี่ม้าเร็วใครเขาขี่ม้าเร็วบ้างขี่ม้าเร็วก็เหมือนกับรีสปอนเร็วอะที่ว่าที่จะเอาขี่ม้าเร็วแบบเพิ่มโอกาสแบบลดการรีสปอนเร็วลงวินึงอย่างเงี้ยเพื่อคุ้มกว่าโอ้พี่เอาหูถูกกำแพงไม่ต้องตัวขี่ม้าเราวิ่งเองอีกแล้วขี่ม้าเร็วจังวะจังม้าบังคือต้องกาวแค่ไหนเนี่ยถึงทำงี้ได้ต้องเป็นแบบเดียวคงเท่าไหร่ไม่ใช่เดียวคงนี่คิดไม่ได้เนี่ยเอ็นจีตั้งป้อม2ป้อมถ้าปาระเบิดใส่อย่างน้อยมันก็วิ่งจริงๆอ่ะถูกป่ะถูกพี่มันไม่ได้แบบแค่เบอร์อ่ะมันไม่แค่ตันที่หนึ่งอ่ะมันวิ่งแบบวิ่งอย่างน้อยแล้วอันติระเบิดใส่ที่ว่าก็โอเคCapture the point เกมนี้มันไม่มีอะไรเหมือนOverwatch เลยครับผมที่มีตัวคอนตัวนึงที่ใส่ชุดเกราะคล้ายๆอะไรครับที่ถ้ายิงลูกไฟแต่เดี๋ยวไม่ใช่ปืนไฟนี่วะต้นโต๊ะเหมือนไรไม่มีอะไรเหมือนนะครับกดผิดไหวพี่จะกดปลาระเบิดไปกดเอาติแทนโอ้ยคนแคปติดอะไรมันติดพี่ดูว่าติดพี่ก็อยากไปแคปนะแต่มันมีป้อมปืนอ่ะยิงมากเลยนี่ตัวพี่เราสะโขบยิงพี่ว่าพี่ไม่น่าสะโขบเลยสะโขบแล้วมันยากมันติดชอบสะโขบยิงอ่ะเดี๋ยวขึ้นไปอันติมันคล้ายๆปืนสมัยก่อนโอ้โหพี่22คล้ายๆพวกเกมแนวเฮเดนแนว2 Hands up รับนะเอ็นจิเนียร์ไม่มีท่าหนึ่งท่าตดไอ้เหี้ยตดต่อดอกสไลด์ขอบคุณครับเอาหัวโคกพื้นหัวโคกกระแพงหัวโคกกระแพงทุกคนโคแคปเจอร์ก่อนที่จะสายแมวมาขวาเรียบร้อยเราแค่แคปพอไปเทเกมได้ถอยแนวเทเกมละพอละไม่ถอยกันเพื่อแต่เผื่อชนะเผื่อจะเฟลโหลดแมวมาปุ้มระเบิดกูแรงเกมนี้ไม่มีปุ่มคอนโทรลเหรอวะเอาหลังอยากบอกแบบพี่เนาะเกมนี้นี่ทุกคนหมอบไปเป็นขาเขินที่แข็งหมดเลยอ่ะขาเขินวิ่งใหม่ขี่ม้าใหม่พี่ขี่ม้าเป็นแต่มึงงอขาย่อไม่เป็นสัมโนตะกะต้องเก่าอ่ะแมวพี่แมวหลุดไปแล้วไม่เป็นไรเราก็ดันต่อไปไม่ต้องขูดไหนหนุ่มเยี่ยมพี่ขาแข็งมาทุกเกมดีขาแข็งเกมนี้เหลือมีเหลือค่อยหลั่นแตกไอ้เหี้ยใครก็ได้ช่วยผมด้วยผมกลายเป็นไก่มาแล้วมาแล้วคุณอีกแล้วพูดจะเป๊ะโหลดเอ็นจิเนียร์ตบแมวเข้าหลังยิงตัวเองเรื่องเงินหมอกของเอาเกาะเลยง่ายสิ่งนี้คนที่ต้องออกเหลือก็เป็นแค่เกาะ
ม่ก็โดดเลยเชื่อว่าคนที่อัพแนวขี่ม้าแล้วเร็วมันก็วิ่งเร็วอ่ะไอ้วิ่งเร็วนี่ยังโอเคอยู่คนที่อัพขี่ม้าเร็วอ่ะมึงออโต้บายใช่ไหมเออพี่อยู่เมียนสิแล้วเข้าไปตายรอไปได้พี่หนุ่มรอไปกลางวงกลางวงจึ๊บแดดจึ๊บจึ๊บแตกเราใส่บวกกลางวงกันใช่ไหมพูดถึงพี่เติมเกมนี้ก็ไม่ค่อยเติมเกมอะไรละมีเยอะเมื่อก่อนเป็นพี่เติมเกมเมื่อก่อนพี่เคยนี่บัตรกิจประมาณ5,000-6,000แมวพี่ฆ่าแมวเลยฆ่าแมวก่อนไปวิ่งหัวทูวิ่งหัวทูกำแพงวิ่งไปแคปเจอร์สัตว์ตัวไหนโคตรชอบเสียงโคตรดูแคบไม่น่าทันไม่ทันละรอรอบต่อไปก็ได้รอบต่อไปเว้ยแต่งั้นที่อยู่ตรงกลางถ้าจะง่ายเราได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วพี่มีทนายเก่งๆทั้งสองคนคอยกดไว้เดี๋ยวพี่แคปเองพี่เป็นนายทหารราบเลยทหารราบปืนพี่ยังไม่พี่เล่นจนพี่จำปืนแบบต่อไม่ได้แล้วปืนแบบต่อเป็นยังไงคอมพิวเตอร์งั้นแหละพี่อันงั้นแหละเปล่าไม่จะไหลมากแล้วไหลพี่พี่มีดาบไม่ดีพี่ติดตรงปืนอะทำให้ไม่จิ้มอะเออสั้นดีพี่เออฟังสั้นดีพี่เออทำไมแมวจิ้มอะเห็นอยู่หน้าแมวตลอดเลยทำไมไม่จิ้มอะจิ้มมันเลยแทงอ่ะผมเห็นแมวมันใช้มีดแล้วทำไมมันโยนมีดแล้วมีดมันไม่หายอ๋อมีมันสปาวได้มันเหมือนริปเปอร์โยนปืนที่เรามีปืนเก็บไว้ในนะครับคุณมีเหมือนกินจีอะพี่ไม่กินจียังพอแบบมีคลังรักใจอยู่ตามแขนแมวมาละแมวมาโอ้บินแมววิ่งไปแล้วแมวขวาแมวขวาตายตะนายระวังแมวซ้ายเหอะไอ้สัตว์แมวขวาผมอ่ะแตกแมวแตกละวิ่งเพื่อต้องการเลือดยิงอะไรพี่ยิงครับมันปิ๊บมันซ้อมมันยังไม่เห็นพี่อ่ะโอ้ยซ้อมมันแคบอ่ะแคบตัวพี่หนืดอ้ายหนืดไปCapture the point โอ้ความกดแรงนี่เหนือมีมุมกระแพงโอ้โหมุมกระแพงไอ้มีหัวแมวระวังแมวทีมแล้วพี่เราไม่มีแมวสไนเปอร์สวยยืนแคปเองได้ดีน้อยพี่ปาระเบิดพี่ต้องนั่งจำพี่ต้องนั่งกะแรงระเบิดใหม่ต้องปาทีมึงปาระเบิดหรือปาระเบิดหรือปาก้อนหินไอ้เหี้ยปาใครสักโอ้ยตายกันเอง87แล้วยื้อไว้ดิเก็บเลยกันเรียนตีไปเลยเออพี่เตรียมมันตีละมีประหลาดเลยพี่ไม่ประหลาดโดมีสไนเปอร์นี่พี่อัพขี่ม้าเร็วเพื่อตามคนสุดท้ายเนี่ยไซเปอร์กดเป็นไงบ้างไหวป่ะไม่ไหวพี่9แล้วบาแลกลงแล้วแคปเจอร์พอยต์กูเวนไม่ต้องเข้าโอเวอร์ไทม์โถ่เอ้ยไม่เข้ามาโอ้จะได้ด้วยเฮ้ยทำไม่ได้ปาแฟลชแล้วนี่โหยเดี๋ยวเองได้ไงเนี่ยก็ทีมเราไม่มีแทงไงพี่ไม่มีใครยืนครับไม่มีใครยืนข้างในได้นี่คือตัวละครผู้หญิงที่สวยสุดในเกมใช่เดมันฉากโอ้โหผมเองอะไรอะไรของสนุกเนี่ยได้ไงก็ได้ดีเลยไปก่อนน้อยปืนเขาไปเขายิงเงียบเงียบกว่าสไนผมอะ